กินพิซซ่าช่วยลดอาการโรคข้ออักเสบสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกทีมนักวิจัยจากอิตาลีออกมาเปิดเผยว่าการทานพิซซ่าอาจช่วยรักษาโรคข้ออักเสบรุมาตอยด์ได้ลบล้างคำประมาทว่าพิซซ่าเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยงานวิจัยชิ้นนี้มาจากวารสาร Nutrients จัดทำโดยนักวิจัยตัวแทนจากหลายเมืองในอิตาลีซึ่งนี้อาจถือเป็นครั้งแรกของการศึกษาประโยชน์ของพิซซ่าต่อสุขภาพโรคข้ออักเสบรุมาตอยด์เป็นโรคข้อต่ออักเสบเรื้อรังที่บริเวณเยื่อหุ้มตรงรอยต่อระหว่างกระดูกทำให้เกิดอาการเจ็บปวดโดยจัดเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคภูมิแพ้ตัวเองหากปล่อยทิ้งไว้อาการยิ่งรุนแรงอาจทำให้ถึงขั้นพิการในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มนักวิจัยสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของชาวอิตาลี365คนที่มีอายุระหว่าง18ถึง65ปีซึ่งได้รับคำวินิจฉัยว่าเป็นโรคข้ออักเสบรุมาตอยระหว่างปี2018ถึง2019และพบว่าผู้คนที่ชอบกินพิซซ่าครึ่งถาดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งจะมีอาการข้ออักเสบลดลงเมื่อเทียบกับคนที่กินพิซซ่า2ชิ้นต่อเดือนหรือน้อยกว่านั้นและที่น่าสนใจก็คือคนที่มีอาการข้ออักเสบหรือปวดข้อมานานดูเหมือนจะมีอาการดีขึ้นเมื่อทานพิซซ่าแบบดั้งเดิมนักวิจัยระบุว่าส่วนผสมหลายอย่างในพิซซ่าน่าจะมีสารอาหารที่เข้าไปบำรุงร่างกายของผู้ป่วยโดยเฉพาะน้ำมันมะกอกซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มไขมันไม่อิ่มตัวผลจากงานวิจัยชิ้นนี้ดูเหมือนจะเปลี่ยนแนวคิดที่คนมีต่อพิซซ่าไปอย่างสิ้นเชิงแต่นักวิจัยย้ำว่าพิซซ่าที่แนะนำให้ทานคือต้องปรุงตามแบบต้นฉบับและควรเป็นแบบอบสดใหม่จากเตาไม่ใช่พิซซ่าแช่ช่องฟรีซที่ต้องนำมาอุ่นร้อนก่อนทานซึ่งแทบไม่มีสารอาหารเหลืออยู่อย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค